จะวันนี้จะคุยเกี่ยวกับให้กับคนใหม่ๆนะแล้วก็ฝึกทบทวนคนเก่าๆด้วยเพราะเราสังเกตอย่างหนึ่งเวลาเราพวกเราเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยทั้งหมดมีอย่างหนึ่งนะที่พวกเราต้องสำเนียกและต้องระวังเพื่อปฏิบัติธรรมแล้วสร้างตัวตนแต่จริงๆการปฏิบัติธรรมทั้งหมดเป็นการปฏิบัติเพื่อทำลายตัวตนนะแต่บางทีบางคนภาวนาไปภาวนาไปยิ่งปฏิบัติธรรมแล้วตัวตนยิ่งเกิดขึ้นเยอะอันเนี้ยต้องระวังตัวตนที่เกิดขึ้นจากการแบบฉันดีกว่าคนอื่นฉันรู้กว่าคนอื่นฉันเก่งกว่าคนอื่นอันนี้มันเป็นแบบการปฏิบัติธรรมแบบแทนที่จะไปมุ่งสู่การละการวางการยอมรับการเคารพอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่มีการภาวนาทั้งหมดจะผิดเลยจะพลาดโอกาสเลยถ้ายิ่งภาวนาแล้วสิ่งที่ส่งเสริมอัตตาส่งเสริมตัวตนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อพุทธทาสจะว่าเรื่องตัวกูของกูเยอะใช่ไหมอธิบายเกี่ยวกับเรื่องตัวนี้เยอะว่าตัวเราของเรามันไม่มีแต่ถ้าเราภาวนาแล้วเราตั้งใจจะปฏิบัติให้ตัวเราของเราดีขึ้นเนี่ยจะต้องดูดีๆนะต้องดูดีๆเพราะการภาวนานี่จะไม่มีการภาวนาเพื่อตัวเองแต่การภาวนาทั้งหมดภาวนาเพื่อให้เห็นสัจจะให้เห็นความจริงไม่ใช่มีเพื่อให้เราได้ดีนะให้เห็นสัจจะให้เห็นความจริงของชีวิตว่าชีวิตหนึ่งเนี่ยความจริงของมันคืออะไรสัจจะแท้จริงของมันคืออะไรแล้วเราจะอยู่กับชีวิตที่มีสัจจะมีความจริงแบบนี้ได้อย่างไรนี่คือหัวใจการภาวนานะเราไม่ได้ไปแก้ไขสัจจะไม่ได้แก้ไขความจริงแต่แก้ไขความเข้าใจของตนเองว่าเวลาเราภาวนาแล้วเนี่ยเราจะต้องเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้ความจริงของโลกเป็นยังไงสัจจะของมันคืออะไรสัจจะของความจริงของโลกคืออะไรทุกข์นี่คือสัจจะนี่คือความจริงของโลกมันทุกเรื่องนี่คือสัจจะและความจริงทีนี้พอเรามีตัวตนในการรับรู้สัจจะและความจริงด้วยตัวเราเองเนี่ยเราก็จะไปเอาความทุกข์ของสัจจะความจริงนั้นมาใส่ตัวเราเองเมื่อใส่ตัวเองปุ๊บเราก็สำคัญมั่นหมายว่าเราเป็นคนทุกข์เชื่อหรือไม่เชื่อไม่เชื่อเชื่อไม่เชื่อก็เป็นมาแล้วใช่ไหมเป็นกันอยู่เนี่ยเราดีใจเราเสียใจเราสบายใจเราโกรธเราเกลียดเราฟุ้งซ่านเราเจ็บเราป่วยมันมีแต่เราทั้งนั้นเลยแต่สัจจะความจริงไม่มีเรานะมีแต่สิ่งที่เขาเป็นธรรมเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่า mindset หรือความรู้ของเราเองมันผิดเพี้ยนเฉยๆเราต้องปรับความรู้ความเข้าใจของเราให้มันตรงกับสิ่งที่เขาเป็นแล้วเราจะอยู่ได้สบายอยู่แบบยอมรับอยู่แบบเคารพอยู่แบบศึกษาอยู่แบบเรียนรู้อยู่แบบเข้าใจแล้วก็จะอยู่แบบอิสระทางใจทางจิตวิญญาณมันจะเกิดขึ้นมานี่เลยได้กล่าวเบื้องต้นก่อนว่าถ้าเรายังมาภาวนาเพื่อให้ตัวเราดีขึ้น เราจะต้องสำเนียกเป้าหมายของเราดีๆให้เราดีขึ้นเราเก่งขึ้นเราชนะนู่นชนะนี่ไม่มีใครชนะความตายไปได้ไม่ต้องไปคิดแล้วว่าอันนี้คือกล่าวไว้ว่าทีนี้วิธีการเนี่ยวิธีการเราภาวนาเนี่ยจุดประสงค์ของมันเนี่ยคืออะไรนี่มันต้องเข้าใจว่าเวลาเราไปฟังความรู้เยอะๆหรืออาจารย์อาจารย์เยอะๆต้องจับหลักให้ได้เมื่อเราจับหลักได้แล้วเนี่ยเราจะเข้าใจเองว่าวิธีการอาจจะหลากหลายแต่เป้าหมายอันเดียวกันเราชอบพูดกันนะเราชอบพูดว่าฉันภาวนาสายนี้สายนี้ก็ไปสายเดียวกันนั่นแหละแต่สายเดียวกันตีกันอยู่เรื่อยอันใช่ไหมไม่ใช่ไหมของฉันดีกว่าของคุณของคุณดีกว่าของฉันเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนี้หมดเลยถ้ามันไปเป้าไหนเดียวกันมันจะมีใครดีกว่าใครอ่ะเพียงแต่เดินทางมาที่เดียวกันน่ะด้วยวิธีใดก็ได้ด้วยอุบายใดแบบไหนก็ได้จะนั่งเครื่องบินมาเขาก็ไม่ว่าคนหรอกจะปั่นจักรยานมาเขาก็ไม่ว่าคุณหรอก
มันจะเดินมาเขาก็ไม่ว่าคุณหรอกจะนั่งรถเก๋งมาจะนั่งแก๊ปนั่งอะไรมาเขาก็ไม่ใช่ว่าคุณหรอกแต่ว่าหัวใจมันอยู่ที่ไปที่เป้าหมายนั้นได้ด้วยอุบายใดอุบายนั้นก็ไม่ใช่จำเป็นจะต้องอุบายไปอุบายที่เราไปกับเป้าหมายอันเดียวกันไหมอุบายที่เราจะไปกับเป้าหมายเนี่ยอันเดียวกันไหมเอาตัวอย่างเช่นอุบายเราจะมาหอจดหมายเหตุเป้าหมายเราจะมาหอจดหมายเหตุนี่อันเดียวกันใช่ไหมทุกคนเนี่ยเป้าหมายคือจะมาหอจดหมายเหตุแต่วิธีการมาของพวกเราเหมือนกันไหมบางคนนั่งแท็กซี่มาบางคนมีรถส่วนตัวมาบางคนอาจจะวิ่งออกกำลังกายมาแล้วก็มาพักแค่นี้เนี่ยมีหลายๆอย่างมีใครนั่งเครื่องบินมาไหมมีก็มาลงแล้วก็มานี่ต่อเอาอีกคือกำลังบอกว่าอุบายต่างๆที่เขานำเสนอน่ะมันไม่ใช่ประเด็นประเด็นมันอยู่ที่เป้าหมายเป้าหมายของการฝึกฝนต่างหากว่าอุบายอันนั้นน่ะมันนำไปสู่เรื่องอะไรมันต้องชัดเจนอย่างนี้นะว่าอุบายเหล่านี้นำไปสู่อะไรถ้าเราไม่ชัดเจนตรงเป้าหมายเนี่ยเราจะหลงไปตามอุบายที่เขามีอยู่เดี๋ยวอุบายไหนไม่รู้บางทีนะอุบายภาวนาเหมือนกันแต่พาไปเจอผีเงี้ยอุบายภาวนากันแต่ไปเจออะไรไปเคารพอะไรเยอะแยะมากมายไม่รู้นะไปเคารพสิ่งต่างๆที่มันไม่ใช่หลักไม่ใช่แก่นแท้ก็บอกมนุษย์เป็นส่วนมากเมื่อเกิดมีภัยคุกคามแล้วก็จะหาที่พึ่งภูเขาบ้างป่าไม้บ้างลูกเจดีบ้างหมอผีม่องหมอดูหมอดวงอะไรต่างๆเนี่ยอุบายเหล่านี้มันพาไปเรามันพาไปสู่กันมีตัวตนเพิ่มขึ้นฉันเป็นอย่างนั้นฉันกลัวสิ่งนั้นฉันต้องป้องกันแค่นั้นฉันต้องไปสะเดาะเคราะห์อย่างเงี้ยเนี่ยอุบายมันไม่สู่เป้าหมายมันเลยทำให้เราวนไงก็ฉันก็ทำมาหมดแล้วไม่เห็นดีสักทีอ่ะเพราะมันไม่ตรงประเด็นของมันว่าอุบายของมันคือต้องพาจิตออกมาหาจิตออกมาจากสิ่งเหล่านี้ให้ได้เลยกล่าวเกินไว้ก่อนว่าการภาวนาทั้งหมดเนี่ยต้องเข้าใจหลักการไว้ก่อนว่าเป้าหมายของมันคืออะไรและวิธีการภาวนาจะเป็นยังไงได้หมดเลยคุณจะมาด้วยอุบายแบบไหนก็ได้จะไปเรียนอภิธรรมจะไปเรียนอะไรต่างๆนั้นเพียงแค่อุบายเข้าสู่เป้าหมายเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายคืออะไรภาวนาภาวนาทั้งหมดเป้าหมายคือพัฒนาจิตให้หลุดพ้นให้จิตมันหลุดพ้นจากทุกข์นี่คืออุบายทั้งหมดเลยจิตของเราเองเนี่ยทำยังไงให้เขาพ้นไปจากทุกข์ได้หรืออยู่กับความทุกข์ได้อย่างตัวเองไม่เป็นทุกข์ได้ยังไงนี่คืออุบายนี่คือเป้าหมายสูงสุดต้องจำไว้เวลาไปฟังใครไปภาวนาใครถ้าก็ชวนไปไม่ใช่ไปทางนี้ก็อย่าไปถ้าก็พาไปทางนี้ไปเลยเพราะว่าชีวิตมันสั้นนักอย่าไปรอวันพรุ่งนี้มะรืนนี้เอามันเดี๋ยวนี้เลยแล้วยิ่งคนไหนยิ่งรู้เป้าหมายแล้วพยายามพัฒนาตัวเองให้เข้าสู่เป้าหมายได้บ่อยๆทีๆเนี่ยเส้นทางก็จะสั้นลงเงื่อนไขมันอยู่ที่ตรงนี้บางคนเข้าใจเป้าหมายแล้วเดี๋ยวไว้เดือนหน้าค่อยทำปีหน้าค่อยทำตายก่อนไม่ได้ทำอ่ะตายก่อนไม่ได้ทำทีนี้เราเข้าใจเข้าใจหลักก่อนจิตเราคืออะไรจิตเรามีลักษณะยังไงแล้วจิตนี้จะพัฒนาแบบไหนเพราะเราต้องเข้าไปประเด็นที่ตัวนั้นเลยตัวหลักเลยเราต้องจับหลักให้ได้ว่าจิตเดิมแท้เราคืออะไรหลายคนบางทีสับสนไงสับสนระหว่างจิตกับอารมณ์สับสนเอาอารมณ์เป็นจิตเอาจิตเป็นอารมณ์หลายคนเป็นอย่างนี้ก็งงไปหมดเลยบางคนเอาโกรธเป็นจิตไหมโอ้ใช่จิตฉันโกรธอยู่จิตฉันฟุ้งซ่านอยู่จิตฉันอึดอัดขัดเคืองจิตฉันเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นไปหมดเลยจริงๆเป็นจิตหรือเป็นอารมณ์ตอบถูกแต่เจอจริงๆแล้วทำไม่ถูกมันตอบถูกนะแต่ไปเจอเหตุการณ์จริงแล้วเอ้าที่เวลาเราจะเรียนให้จิตมันตอบตัวเองได้ถูกเนี่ยต้องมีอารมณ์เป็นเครื่องมือไม่ใช่ไม่มีอารมณ์เป็นเครื่องมือตอนนี้ถ้าพูดอย่างเงี้ยไม่มีอารมณ์เป็นเครื่องมือมันเลยไม่มีไงอย่างเช่นมันมีความโกรธขึ้นมาปุ๊บเอาโกรธเป็นเครื่องมือยังไงให้จิตมันตื่นรู้
ตื่นรู้ความโกรธไม่ใช่จมไปกับความโกรธไม่ได้เป็นไปกับความโกรธเนี่ยภาวะของเราเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าตัวจิตจริงๆคืออะไรเขาก็มีนะวิธีการสอนเนี่ยมาดูจิตสิดูจิตสิแล้วก็ดูยังไงวะตัวมาเมื่อก่อนนี่ดูจิตดูยังไงต้องจับหลักก่อนว่าเราจะพัฒนาจิตไม่พัฒนาอารมณ์อื่นแล้วเพราะการพัฒนาอารมณ์อื่นเราพัฒนามาหมดแล้วทุกคนพัฒนาอารมณ์โกรธไหมพัฒนาหมดแล้วจนเป็นอยู่ทุกวันนี้บางทีพัฒนาอารมณ์เบื่อไหมเบื่อจนเบื่ออยู่ตรงนี้ใช่ไหมบางทีพัฒนาอารมณ์อยากไหมอยากเราพัฒนามันยังไงเวลาเราฝึกอย่างพัฒนาอารมณ์โกรธพัฒนายังไงเบื่อพัฒนายังไงอยากพัฒนายังไงคิดคุณพัฒนายังไงคุณพัฒนาอารมณ์คิดไหมคิดจนไม่หยุดเลยเนี่ยจากกลางค่ำกลางคืนจะนอนก็ไม่หยุดแล้วทีนี้นี่หลักการมันหลักการเดียวกันเลยถ้าคุณพัฒนาจิตคุณจะพัฒนาจิตก็พัฒนาลักษณะเดียวกันเลยแบบเดียวกันเลยเหมือนกันเลยก็การพัฒนาอารมณ์คือเข้าไปเสพอารมณ์นั้นบ่อยๆเข้าไปทำตามอารมณ์นั้นบ่อยๆนี่เราพัฒนาอารมณ์อย่างเช่นโกรธเนี่ยเราเข้าไปเสพโกรธบ่อยๆแล้วก็คิดเรื่องให้มันโกรธบ่อยๆแล้วก็พยายามทำให้มันโกรธบ่อยๆแล้วคุณก็ซึมซับกับความโกรธบ่อยๆแล้วก็จมไปกับความโกรธบ่อยๆความโกรธก็จะพัฒนาตัวขึ้นใช่ไหมเห็นได้ก็ตาเห็นเอาแล้วหูได้ยินเอาแล้วเนี่ยถ้าพัฒนาความอยากล่ะคุณทำยังไงถนัดมากแหละเห็นก็เอาไอ้นั่นก็ยังเอาไอ้นี่ก็จะเอาไอ้นู่นก็จะเอาเอามาทำอะไรไม่รู้บางทีนั่งดูเห็นไหมพอคุณอยากปั๊บคุณก็ใช้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไปทำตามอารมณ์นั้นบ่อยๆอารมณ์นั้นก็จะมีกำลังมีอิทธิพลในการเกิดขึ้นได้บ่อยๆกับวิถีชีวิตของเราไงถ้าเบื่อพัฒนาเบื่อบ่อยๆก็เหมือนกันแหละคุณอยู่กับเบื่อมันบ่อยไงเนี่ยคุณเบื่อไอ้นั่นก็เบื่อไอ้นี่ก็เบื่อโอ้มานี่ก็เบื่อคนขับรถเป็นไงกรุงเทพเบื่อรถติดแต่ก็ไปกับเขานั่นแหละไปแบบเบื่อสังเกตดูดิเพราะมันไม่มีทางเลือกให้เราไปอ้าวไหนๆเราก็ต้องไปอยู่แล้วทำไมเราต้องมาเบื่อด้วยทำไมเรานั่งขับรถไปเบื่อไปบ่นไปก็ต้องไปไหมก็ต้องไปแล้วมันเหนื่อยไหมนะขับรถก็เหนื่อยแล้วนะยังเบื่อรถติดอีกก็เหนื่อยเข้าไปอีกไปถึงบ้านโอ้ยหมดแรงบางทีข้างหน้ามันปาดก็โมโหอีกพัฒนาโมโหอีกทุกวันน่ะคุณน่ะพวกเราทุกคนสังเกตไหมพัฒนาอยู่เดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็เบื่อเดี๋ยวก็หงุดหงิดเขาเรียกว่าพัฒนาอกุศลก็เลยมีอกุศลเป็นตัวเครื่องอยู่ของตัวเองพอมีอกุศลเป็นเครื่องอยู่ของจิตเป็นไงจิตเป็นยังไงวุ่นวายตามอกุศลนั้นๆเนี่ยนี่คือกำลังพูดถึงหลักการในการพัฒนาทีนี้ภาวะจิตเหมือนกันคุณจะพัฒนาจิตคุณต้องรู้สึกกับภาวะจิตของคุณให้ได้บ่อยๆอันนี้พอพูดเรื่องจิตปุ๊บคุณจะงงใช่ไหมอะไรคือจิตจิตคืออะไรคุณก็จะงงแต่โกรธนี่งงไหมอยากไม่งงไหมแปลกไหมโกรธเกลียดเบื่อเซ็งนี่ไม่งงนะไม่งงมีปีติมีความสุขคุณก็ไม่งงนะแต่พวกจิตล่ะคุณจะงงนะจิตฉันคืออะไรจิตฉันเป็นยังไงแล้วยิ่งเราพัฒนาคิดเป็นไงกลางคืนก็คิดกลางวันก็คิดนอนก็คิดกินก็คิดนั่งก็มันเลยคิดบ่อยๆไงไปกับความคิดได้บ่อยๆอันนี้เรียกพัฒนาฝ่ายนี้นะนี่จิตคืออะไรทีนี้ต้องรู้จักก่อนจิตคือสภาวะธาตุรู้เรามีอยู่6ธาตุดินน้ำลมไฟอากาศธาตุแล้วก็วิญญาณธาตุที่เราธาตุรู้จิตนั่นคือธาตุรู้สัตว์ทุกตัวที่มีชีวิตอยู่ที่เป็นชีวิตอยู่จะต้องมีจิตคือมีธาตุรู้อยู่ด้วยนั่นแหละถ้าธาตุรู้หมดไปนั่นก็คือเหลือแต่ธาตุ 4เรามีละธาตุรู้แต่ธาตุรู้ของเราเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ก่อนมันมีก่อนเราเกิดไหมมีก่อนเกิดนะก่อนเราเกิดมาธาตุนี้ก็มีอยู่ภาษาวิทยาศาสตร์และพลังงานพ
พลังงานเนี่ยคือธาตุรู้ถ้าย่อๆนะธาตุสี่เราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจสารและพลังงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้ามีพลังงานเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดมีชีวิตขึ้นมาทันทีแต่ถ้าพลังงานของชีวิตหมดไปมันก็จะหมดไปทันทีเหลือแต่ธาตุสี่ฉันรู้แล้วนะจิตคือวิญญาณธาตุหรือธาตุรู้ธาตุรู้นี่แหละเป็นหลักและเป้าหมายธาตุรู้ที่ไม่ได้ฝึกฝนเนี่ยเป็นธาตุรู้ที่คลุกเคล้าไปกับอารมณ์คลุกเคล้าไปกับอารมณ์วุ่นวายไปกับอารมณ์ทุกข์ร้อนไปกับอารมณ์เดือดร้อนไปกับอารมณ์ทั้งหมดเลยธาตุรู้ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาหรือยังไม่ได้รับการรู้จักแล้วธาตุรู้นี้อยู่ที่ไหนอยู่กับพวกเราไหมอยู่แล้วมันไม่ได้มีอะไรเพราะถ้าคุณนั่งอยู่นี่นะคุณไม่มีธาตุรู้คุณก็กลายเป็นศพกกตคุณก็จะเป็นกกตทันทีเลยถ้าคุณมีธาตุรู้ปั๊บเนี่ยที่มันนั่นเนี่ยบ่อยๆเนี่ยแม้แต่คนที่จะเสียชีวิตแล้วเขามีธาตุรู้ไหมมีอยู่จนกว่าสิ่งนี้จะขาดหายไปก็จบชีวิตลงแต่ธาตุรู้ที่เรามีอยู่เราหลงลืมเข้าไงเราเอาแต่อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาเป็นหลักไม่เอาธาตุรู้ที่รู้อารมณ์เป็นหลักอันเนี้ยอาตมายังไม่ได้สอนสร้างจังหวะสอนอะไรทั้งสิ้นนะอาตมาก็ยังบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยฝึกภายในให้เป็นก่อนฝึกธาตุรู้ตัวเองให้เข้มแข็งก่อนถ้าการฝึกธาตุรู้ได้เข้มแข็งนะคุณจะรู้สึกเลยว่าธาตุรู้นี่เขาเป็นธาตุที่อิสระคนไหนรักอิสระคนนั้นเนี่ยรักธาตุรู้ธาตุรู้มีอยู่5ลักษณะอ่ะบอกไว้ก่อนเลยเพื่อเราจะได้ขยายความเข้าใจของมันว่าไอ้ตัวธาตุรู้น่ะมีอะไรบ้างลักษณะยังไงจะได้เข้าชัดเจนต่อเป้าหมายธาตุรู้มีอยู่1รับ2รู้3สังเกต4เห็น5ไม่ทำอะไรนอกจากทำหน้าที่รู้อย่างเดียวไม่ทำอะไรมากกว่านี้ก็ทำหน้าที่รู้รับรู้สังเกตเห็นไม่ทำอะไรพวกเรามีไหมสภาวะแบบนี้มีอยู่ไหมว่าตอนนี้ฟังเสียงเนี่ยมันรับหรือเปล่าตอนนี้คุณฟังเสียงอยู่คุณรับไหมเนี่ยแล้วตาคุณเห็นเนี่ยรับรูปเข้าไปไหมรับมันมีอยู่เนี่ยอาการรับของมันเนี่ยจริงๆธาตุรู้ทั้งหมดทุกคนมีอยู่แล้วแต่ทุกคนน่ะไม่ค่อยมีสติกับธาตุรู้ไม่ค่อยมีสมาธิกับธาตุรู้ไม่ค่อยอยู่กับอารมณ์ของธาตุรู้เฉยๆแต่ถ้าเราทำยังไงให้จิตเราคุ้นชินอยู่กับอารมณ์ธาตุรู้เนี่ยให้จิตอยู่ด้วยจิตเองไม่ได้อยู่กับตัวอื่นตัวนี้คือสำคัญไงถ้าเราสามารถฝึกให้จิตเนี่ยอยู่กับธาตุรู้ของตัวเองได้แล้วไม่ไปใส่ใจอารมณ์อื่นๆนะมันจะเป็นยังไงมันก็จะไม่ต้องวุ่นวายอ่ะไม่ต้องวุ่นวายอ้าวอยากมาอ้อฉันก็รู้ว่าอยากแล้วมันจะวุ่นวายกับความอยากไหมกูอยากมาต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ต้องทำอ้าวกูรู้ว่าอยากแล้วต้องไปทำตามไหมก็ไม่ต้องเดี๋ยวมันก็หายไปแต่ไม่ต้องห่วงเล่ห์เหลี่ยมอุบายของความอยากมันก็จะมีเหตุผลสารพัดนั่นแหละอีกหนึ่งก็จะเอาอีกหนึ่งก็จะเอาไปทำให้บ้านมีอยู่แล้วเนี่ยก็เถียงกันไปเถียงกันมาคนไหนชนะคนนั้นได้แต่ให้เข้าใจก่อนธาตุรู้ที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมันมีอยู่มันไม่เคยไปไหนมันมาตั้งแต่เราเกิดด้วยน่ะเขามาตั้งแต่เราเกิดมาปั๊บต้องมีตัวนี้เลยและช่วงแรกๆอ่ะมันเป็นความบริสุทธิ์ด้วยมันไม่มีอารมณ์อื่นๆน่ะมันมีแต่รู้เฉยๆแต่มันมีทุกสภาพร่างกายอยู่อยากให้เข้าใจก่อนว่าเอ้าทีนี้อธิบายธาตุรู้นี้เพราะมันตัวสำคัญใช่ไหมให้ทุกคนเนี่ยลองฝึกภายในตัวเองภาวนาภายในภาวนาภายในคือภาวนาทำยังไงให้จิตเขาคุ้นชินมีสติกับธาตุรู้มีสมาธิกับธาตุรู้ระลึกถึงธาตุรู้ให้ได้บ่อยๆเนี่ยตรงเนี้ยการภาวนาของเขาอะเหมือนคิดเนี่ยพอเราจะเอาคิดมาเป็นเครื่องมือรู้ได้ไหมได้แต่คิดเนี่ยเราเอาเครื่องมือเป็นหลงได้ไหมไม่รู้ได้ไหมก็ได้อีก
มันแล้วแต่เราจะทำยังไงกับมันคิดเนี่ยเราเอาเป็นเครื่องมือให้เกิดธาตุรู้ก็ได้แต่หลงไปกับความคิดไม่มีธาตุรู้เลยก็ได้มาอยู่ที่เราอ่ะแต่เราเชี่ยวชาญและชำนาญอันไหนระวังหลงกับรู้นี่ก็คือคำตอบแล้วไงเมื่อเราหลงไปกับความคิดบ่อยๆแทนที่จะเอาความคิดมาเป็นเครื่องมือรู้นะคุณหลงไปปุ๊บแต่ละครั้งน่ะคุณหลงไปปุ๊บธาตุรู้ของคุณก็จะดับลงกำลังจะหมดลงอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าคุณส่งเสริมนะส่งเสริมมันเฮ้ยฉันเอาแค่รู้พอแล้วปล่อยทิ้งธาตุรู้ก็จะดีขึ้นนั้นตัวรับเรามีอยู่แล้วตัวรับเรามีอยู่แล้วอาการของตัวรับยังไงคือมันรับอ่ะ คือมันรับอ่ะสิ่งที่เรามีอยู่แล้วตัวรับเราคือตาหมายถึงที่รับรูปไงหูหน้าที่รับเสียงจมูกรับกลิ่นลิ้นรับรสกายรับสัมผัสกายรับสัมผัสใจก็รับรู้ความคิดและอารมณ์สถานีรับเรามีอยู่6สถานีอ่ะแล้วไม่ต้องห่วงนะเขาจะเข้ามาตามเส้นทางของเขานั่นแหละนึกถึงว่าเนี่ยเรามีสถานีบางซื่ออยู่เนี่ยรถไฟมันจะวิ่งมาที่ทางไหนก็ตามมันต้องเข้ามานี่6สถานีเนี่ยแต่ละขบวนจะไม่เหมือนกันน่ะขบวนก็จะไม่เหมือนกันขบวนของรูปมาทางนี้ขบวนของเสียงมาทางนี้ขบวนของกลิ่นเข้าทางนี้ขบวนของรสเข้าทางนี้ขบวนของกายที่จะมากายก็เข้ามาทางนี้เย็นร้อนอ่อนแข็งขบวนของใจอ่ะมึงมาทางนี้อดีตอนาคตเข้ามานี่เห็นมั้ยว่าเรามีสถานีรับอยู่แล้วแต่เราเคยสนใจมันมั้ยระหว่างตัวรับอารมณ์กับตัวอารมณ์สนใจอันไหนตอนเนี้ยกำลังคิดอยู่เนี่ยสนใจตัวไหนเนี่ยหูได้ยินเสียงแล้วกำลังไปสนใจตัวอารมณ์มากกว่าตัวรับอารมณ์ไงพอเราพลาดจังหวะนี้ปั๊บเนี่ยนะเขาเรียกว่าพลาดการมีศีลอันนี้คือศีลนะศีลอินทรียสังวรคือการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจอันนี้เป็นศีลขั้นพระอริยเจ้าหรือศีลขั้นสูงนะไม่ใช่ศีล5ศีล8ถ้าเรามีศีลตรงนี้ปุ๊บเนี่ยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมยังไม่ทันทำอะไรเลยเพราะเราสำรวมตรงนี้ก่อนเราไม่ต้องไปไปต้องท่องศีลอันอื่นถ้าเรามีนี้โอ้โกรธมาปุ๊บรับรู้โกรธปุ๊บโกรธสลายตัวให้กายกรรมกระดิกไหมไม่มีวจีกรรมกระดิกไหมไม่มีมโนกรรมกระดิกไหมไม่มีถ้าเราสำรวมตรงนี้ก็เรียกสำรวมอินทรีย์คือการมีศีลก่อนเนี่ยรับบ่อยๆรับเสร็จแล้วในปกติธรรมชาติเนี่ยเขาจะมีอยู่อย่างนี้อย่างมีเสียงมีหูแล้วก็มีภาวะรู้ทั้งหูรู้ทั้งเสียงนี่เขาเรียกรู้เกิดขึ้นเลยตอนนี้มีตาไหมมีตามีรูปไหมมีรูปแล้วมีรู้ไหมว่าที่มองอยู่เนี่ยคือใครรู้ใช่ไหมมันมีตาและรูปเข้ามาแล้วก็มีรู้สังเกตดีๆมีรู้ก่อนมีคิดนะมีรู้ก่อนมีคิดเอาอันนี้อะไรเนี่ยทุกคนตาเห็นนี่คืออะไรตาเห็นกับคิดเห็นคืออะไรตามันเห็นน่ะตามันเห็นมันเห็นแต่สีแต่คิดเห็นน่ะคิดเห็นว่าระฆังคิดเห็นว่าระฆังนั่นคิดเห็นแล้วตาของทุกคนบนโลกใบนี้จะเห็นแบบเดียวกันแต่เชื่อไหมว่าทุกคนคิดเห็นสิ่งนั้นไม่เหมือนกันนั่นแหละไอ้คิดเห็นเนี่ยมันจะทำให้แตกต่างไอ้สัจจะความจริงที่ตาเห็นน่ะเหมือนกันหมดเลยแต่ไอ้คิดกับเรื่องนั้นน่ะต่างกันนี่ก็ต้องเข้าใจดีเวลาตาเห็นเนี่ยเขาไม่มีความคิดพอตากระทบกับรูปปุ๊บแล้วก็มีภาวะรู้ขึ้นมาทันทีรู้ขึ้นมาทันทีเลยเดี๋ยวจะพาฝึกไล่ไปทีละอย่างจมูกกับกลิ่นเหมือนกันเขาไม่มีก็หอมเหม็นนะมีเขาปฏิบัติธรรมนะก็ภาวนาเสร็จแล้วโอ้โหตั้งใจอธิษฐานภาวนาอย่างดีได้กลิ่นหอมไปหมดเลยหอมฟุ้งไปหมดเลยภาวนาแล้วโอ้ทำไมหอมเขาก็คิดว่าเทวดามาอนุโมทนาอีกวันหนึ่งนะภาวนาปุ๊บโอ้โหกลิ่นศพมาเต็มที่เลย
กินศพมาเต็มที่เขาคิดอะไรทีนี้สงสัยดวงไม่ค่อยดีวันนี้อสุรกายมาภาวนามาอมโนทนาหรือเปล่าเนี่ยแต่สังเกตไหมจมูกมันก็แค่ได้กลิ่นแต่คุณคิดอะไรกับกลิ่นบางคนภาวนาไปจริงๆโหฝันว่าเราได้ไปสวรรค์เจ็ดชั้นไปหาเทวบุตรเทวดาโอ้เราไปไหนที่สวยงามมากเลยแล้วเราได้ฝันอย่างนี้เรารู้สึกยังไงโอ้ดีชอบไม่มาหาพระหรอกฝันแบบเนี้ยไม่มาแต่ฝันโอ้โหไปประสบอุบัติเหตุคอหักตายพ่อแม่พี่น้องสงสัยดวงไม่ค่อยดีมาไปหาพระแล้วมาหาพระแล้วต่อชะตาสะเดาะเคราะห์มันก็แค่ความฝันแต่คุณไปตีมันเองต่างหากว่าอันนี้คือฝันดีหรือไม่ดีนั่นคุณคิดนะแต่ภาวะออกมาเป็นจริงมันก็คือความฝันตื่นขึ้นมาแล้วก็จบแล้วมาก็นึกคนแปลกดีวะมันก็แค่ความฝันนี่ก็แค่ความคิดแต่ทำไมคุณคิดแบบนี้ฝันแบบนี้คุณยิงตีไปอีกมุมหนึ่งฝันแบบนี้คิดไปคุณตีไปอีกมุมหนึ่งเนี่ยเห็นไหมแล้วคุณก็ไปมีพฤติกรรมในการที่สงสัยดวงฉันไม่ค่อยดีเรื่องฉันไม่ค่อยดีต้องไปหาพระครูบาอาจารย์ต้องไปสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาต้องไปถวายสังฆทานต้องไปอธิษฐานหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้ให้แคล้วคลาดแล้วเดี๋ยวจะมาแก้บนจบเลยพวกเราก็คุณแค่รับรู้เฉยๆรู้มันเฉยๆว่าเออนี่คือฝันนะนี่คือเรื่องทางใจนะที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยเรื่องทางใจฉะนั้นในธรรมชาติมันมีตัวรับกับตัวรู้อยู่แล้วแล้วก็มีตัวอารมณ์เป็นตัวแสดงอารมณ์เป็นตัวแสดงนะไม่ใช่ตัวเรารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความคิดนึกแล้วก็อารมณ์ทั้งหลายแค่เขาเป็นตัวแสดงเฉยๆแล้วก็ถ้าเราฝึกรู้เมื่อไหร่ปุ๊บนั่นฝึกจิตไหมต้องคอยถ้าฝึกรู้นั่นฝึกจิตไหมใช่แล้วงั้นเราต้องฝึกรู้บ่อยๆสิฝึกรู้กับมันบ่อยๆเราก็ได้ฝึกจิตแล้วไงฝึกรับกับฝึกรู้เนี่ยก็ได้ฝึกจิตแล้วเอ้าฝึกสังเกตกับเห็นล่ะสังเกตคือยังไงอ๋อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ความคิดมันไม่เหมือนกันนะเนี่ยเรียกว่าสังเกตสังเกตดูอาการของมันสังเกตดูลักษณะของมันเรียกว่าสังเกตเออนี่โมโหเป็นอย่างนี้นะเอออยากเป็นอย่างนี้นะเนี่ยเรียกว่าสังเกตแล้วนะที่คุณสังเกตเห็นพฤติกรรมเออง่วงเป็นอย่างนี้สังเกตแล้วการที่คุณสังเกตพฤติกรรมของอารมณ์ลักษณะของอารมณ์เนี่ยคือการสังเกตอ๋อฟุ้งซ่านมาอย่างนี้อ่ะสังเกตเห็นอาการของการฟุ้งซ่านอ๋อมันขึ้นมาอย่างนี้มันฟุ้งซ่านเรื่องนั้นมันฟุ้งซ่านเรื่องนี้ฟุ้งซ่านเรื่องโน้นเนี่ยก็เรียกสังเกตโอ้มันเบื่อนั่นเบื่อนี่เบื่อนู้นอาการเบื่อเป็นอย่างนี้นะเนี่ยก็เรียกสังเกตคุณมีไหมภาวะแบบเนี้ยคุณมีอยู่ใช่ป่ะแต่ไม่ค่อยใช้บ่อยเอากับมันบ่อยเอากับอารมณ์บ่อยถ้าจะนั่งสังเกตดูดีๆเอาไปแล้วเนี่ยทุกคนมีภาวะนี้ไหมมีนั่นแหละคือลักษณะอย่างหนึ่งของจิตจำไว้นะการได้สังเกตเห็นหรือเราไปสังเกตคนเนี่ยสังเกตคนเนี่ยคนนี้หน้าตาอย่างนี้คนนี้หน้าตาอย่างนี้คนนี้หน้าตาอย่างนี้คนนี้สนใจคนนี้ไม่สนใจอันนี้คือการสังเกตไหมก็สังเกตเนี่ยมีสังเกตด้วยแล้วก็เห็นความคิดมันโผล่เข้ามาเนี่ยเราสังเกตอย่างนี้ปุ๊บความคิดก็โผล่ขึ้นมาอย่างนี้เห็นอันนี้ปุ๊บความคิดก็โผล่เนี่ยเรียกอาการของการสังเกตสังเกตเห็นการทำงานเข้ามาตากับรูปกับตัวรู้ทำงานกันอย่างนี้หูกับเสียงกับตัวรู้เนี่ยทำงานอย่างนี้หูเป็นตัวรับเสียงเป็นตัวแสดงตัวรู้เป็นตัวคนดูเนี่ยมีรับรู้แสดงทั้งหมดเลยนะรูปเป็นตัวแสดงตาเป็นตัวรับจิตเป็นตัวรู้รับรู้การแสดงพอเขาสังเกตเห็นพฤติกรรมเขาโอ้เรื่องหนึ่งนี่มันมีตั้ง 3-4 ขั้นตอนจึงจะรู้ได้นี่ก็สังเกตอาการของการสังเกตทั้งสังเกตตัวเองเออเนี่ยมันปวดตรงนั้นมันปวดตรงนี้นี่ก็อาการของสังเกตนี่คือภาคหนึ่งของจิตที่ทำหน้าที่เห็นอะไรเวลาเห็นน่ะเห็นมันเกิดแล้วเห็นมันหายนี่การเห็นอ๋อนี่เห็นมาแล้วอ๋อหายไปอีกแล้วพอเป็นแล้วอ๋อหายอีกแล้วเนี่ยก็การเห็นการเกิดแล้วก็หาย
อะไรมาเกิดขึ้นแล้วก็หายไปเกิดขึ้นแล้วก็หายไปนี่เป็นอาการของการเห็นมันจะแยกได้เลยว่าอันนั้นคือตัวแสดงอันนี้คือตัวรับอันนี้คือตัวรู้แล้วทุกอย่างก็เกิดขึ้นแล้วก็หายไปเกิดขึ้นแล้วหายไปอันนี้คือตัวเห็นสุดท้ายไม่ทำอะไรโอ้ไม่ต้องทำเพราะเขาเกิดแล้วหายเองไม่ต้องทำโมโหเกิดเองโมโหหายเองนะไม่ใช่เราต้องไปทำให้หายนะหรือวันนี้เราอาจจะไปทำให้มันหายแต่สังเกตดูสิบางครั้งทำก็ไม่หายแต่การทำอ่ะบางทีทำตามมันแล้วก็หายก็มีหรือนั่งดูเฉยๆหายก็มีหรือหนีไปที่อื่นหายก็มีการทำแบบนี้มันจะเป็นการทำให้สร้างอารมณ์ขึ้นมาแก้อารมณ์อีกตัวหนึ่งหนีจากอารมณ์นี้ไม่ติดอารมณ์นี้ไปบังคับอารมณ์มันเลยเป็นการทำแบบขี้เป็ดล้างขี้ไก่โอ้ยฉันเบื่อตรงนี้ไปหาที่เบื่อใหม่แก้เพราะทนดูมันไม่ได้อะเป็นการแก้มันแก้อารมณ์ป้ายแล้วเราก็จะติดยิ่งแก้ยิ่ง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 ติดโอ้ทีมั่วเลยทีอ้าวแล้วมันไปเริ่มจากไหนอะไรยังไงเนี่ยแต่ถ้าไม่ทำอะไรกับมันนะแค่ดูมันนะแล้วเดี๋ยวมันจะหายไปต่อหน้าต่อตาอันนี้มันจะเรารู้สึกว่าไม่ต้องทำอะไรจิตไม่เคยทำอะไรกับอารมณ์เลยรู้จริงๆไม่ทำอะไรที่ทำอะไรไม่ใช่รู้จริงเพราะว่าตัวที่มันทำอ่ะมันทำมันอยู่แล้วเราแค่รู้การกระทำมันเฉยๆอันนี้เราไม่ต้องทำเห็นไหมภาวนามันง่ายอย่างเงี้ยไม่ต้องทำนะแต่เราก็ทำมันอยู่นั่นแหละไม่ต้องห่วงเพราะเรายังไม่รู้จักว่าอ๋อมันไม่ต้องทำอะไรที่ไม่ต้องทำอะไรเพราะมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่แล้วก็หายไปเองมันทุกเรื่องเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไหมก็หายถ้าเราไปทำอีกอ่ะแทนที่จะดูให้มันหายไปเรื่องนี้ก่อนเราไปทำเรื่องอื่นมาแทนท่านเห็นก็ไปทำต่ออีก1 2 3 4 5จนรอบตัวไปหมดเลยอันนี้เข้าใจแล้วว่าภาคของจิตเราคือมีอยู่5ลักษณะคือรับรู้สังเกตเห็นฮะไม่ทำอะไรนอกจากทำหน้าที่รู้ก็พอแล้วให้ทำหน้าที่รู้พอแล้วถ้าเราฝึกได้อย่างนี้นี่ก็เรียกฝึกรูปแบบภายในฝึกกับจิตกับใจตัวเองเลยไม่ต้องไปเอาผิดเอาถูกกับอะไรให้อยู่กับจิตอยู่กับจิตคืออยู่กับรู้อาศัยอยู่กับรู้ใช้ชีวิตกับรู้ได้ไหมแต่ตอนนี้คุณเชี่ยวชาญและชำนาญมากเลยใช้ชีวิตกับคิดเนี่ย อยู่กับคิดใช้กับคิดดำเนินชีวิตด้วยการคิดเป็นอยู่ด้วยการคิดจะหลับก็ยังคิดกลุ้มใจก็คิดดีใจก็คิดเสียใจก็คิดมันไปอย่างนี้หมดอ่ะเพราะคุณใช้คิดบ่อยๆความคิดก็เลยมีอิทธิพลในการที่จะผลักดันให้คุณมีพฤติกรรมทำอะไรตามมันระหว่างความคิดเนี่ยกับอารมณ์เนี่ยมันคนละอันกันนะแต่ความคิดก็เป็นอารมณ์อีกลักษณะหนึ่งเฉยๆกลับมาทีนี้เรารู้แล้วนะว่าเป้าหมายเราคือสภาวะของจิตเราแท้จิตเรามีสภาวะธาตุรู้มีอยู่5ลักษณะรับรู้สังเกตเห็นมีทางต้องจำธงชัยอันนี้ดีๆด้วยถ้าภาวนาแล้วคุณไม่เข้าใจตรงจุดนี้คุณก็ยกมือไปคุณก็ไปอยู่ที่มือคุณไม่เอารู้มือภาวนาอะไรไปคุณก็ไปเอาคำภาวนาคุณไม่เอาตัวรู้ภาวนาอย่างไปภาวนาพุทโธแทนคุณที่จะเอาตัวรู้อ่ะพุทโธแต่คุณกลับไปอยู่กับตัวคำบริกรรมจนลืมตัวรู้หมดเลยไม่ว่าจะไปทำอะไรก็ตามนะถ้าคุณไม่เข้าใจหลักการเนี่ยมันจะแยกไม่ชัดว่าอุปกรณ์กับตัวรู้มันคนละอันกันอุบายกับผู้รู้อุบายมันคนละอันกันมันต้องชัดอันนี้ก่อนทีนี้พอเราชัดเจนตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราจะพัฒนาตรงนี้นี่สิ่งที่ทำให้มันพัฒนาสิ่งที่ทำให้ตัวนี้พัฒนาตัวเร็วขึ้นคืออะไรมีอยู่2อันขี้เกียจกับขยัน
ันไหนช่วยพัฒนาอันไหนไม่ช่วยพัฒนาเท่าขยันก็พัฒนาเท่าขี้เกียจก็ไม่พัฒนามันมีภาวะแค่สองตัวเนี่ยคุณขี้เกียจรู้หรือคุณขยันรู้ถ้าคุณหาอุบายในการที่จะขยันรู้นะขยันอยู่กับภาวะรู้ได้นี่คือจิตก็เริ่มพัฒนาได้เร็วขึ้นยิ่งคุณขยันรู้ระลึกรู้อยู่กับภาวะรู้ได้เรื่อยๆไม่ว่ามีอะไรมากมายก็ตามไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งเหล่านั้นนะนั่นก็ภาวะรู้เริ่มเข้มแข็งแต่ถ้ามีอะไรนิดหน่อยกำลังรู้ดีๆเขายั่วให้โมโหไปโมโหกับเขาอีกเขายั่วให้อยากไปอยากกับเขาอีกอ้าวแต่นี่ก็ช้าลงถูกบั่นถูกบั่นขี้เกียจขยันรู้ที่วิธีขยันรู้ทำยังไงอ่ะค่อยๆบอกไปทีละอย่างให้หมดนะเนี่ยขยันรู้กับอะไรบางทีขยันรู้มั่วรู้มั่วเราจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องมือในการขยันรู้ถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะเดี๋ยวเราภาวนาได้ตลอดเลยที่การขยันรู้ก็ขยันรู้ทางไหนก็ทาง6นั่นแหละขยันรู้ทางตาขยันรู้ทางหูขยันรู้ทางจมูกขยันรู้ทางลิ้นขยันรู้ทางกายขยันรู้ทางใจขยันรู้ทางอายตนะทั้ง6เนี่ยแล้วเอาอะไรมาเป็นเครื่องมือรู้อารมณ์ของมันเนี่ยเอารูปมาเป็นเครื่องมือในการฝึกที่จะรู้ว่าตาเห็นรูปแล้วเอาหูขยันรู้ทั้งหูก็เอาอารมณ์ของเสียงทั้งหมดทั้งมวลน่ะมาเป็นเครื่องมือฝึกให้เรารู้เสียงเอาจมูกเอากลิ่นทั้งหมดมาเป็นเครื่องมือฝึกให้เรารู้กลิ่นเอาลิ้นทั้งหมดให้ฝึกเรารู้รสเอาผัสสะทางกายทั้งหมดเนี่ยที่เย็นที่ร้อนที่ปวดที่เมื่อยเอามาเป็นเครื่องมือในขยันรู้อาการของร่างกายเป็นอย่างนี้มันไม่มีเรานะมีแต่ร่างกายเป็นขยันรู้ทางใจคือเห็นอารมณ์บ่อยๆโกรธมาเกลียดมารักมาชังมาชอบมาเบื่อมาเซ็งมาเอารู้ไว้เอาเป็นเครื่องมือในการขยันรู้ถ้าคุณไม่ทำอย่างนี้ล่ะมันเป็นยังไงมันจะเป็นตรงข้ามขยันหลงไปอย่างนั้นจริงๆนะถ้าเราไม่ฝึกนะเราก็จะขยันหลงไปอารมณ์พวกนี้หลงไปแล้วเป็นไงอ่ะทุกวันนี้ที่หลงกันไปอ่ะดีขึ้นไหมถ้าดีขึ้นก็คงไม่ต้องมานั่งฟังกันเลยเนาะพวกเราขยันหลงไงพอขยันหลงก็วุ่นวายแล้วก็สับสนตัวเองจะทำยังไงกับชีวิตดีไม่เข้าใจชีวิตเนี่ยไม่เข้าใจว่าองค์ประกอบของชีวิตคืออะไรแล้วที่สุขสบายของชีวิตอยู่ตรงไหนจิตใจที่มันจะเบามันจะสบายอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่ทำอย่างนี้อันนั้นก็มาแย่งเขาเรียกแย่งซีนหรือเปล่าแย่งซีนขึ้นมาก่อนเราเลยสังเกตดูแต่ถ้าเราทำตัวนี้บ่อยๆนะตัวนี้จะขึ้นมาก่อนมันอยู่ที่เราสร้างเหตุเราขยันรู้บ่อยไอ้ตัวขยันรู้นี่มันก็จะมาแย่งเขาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นหลักการโฆษณาก็คือถ้าอันไหนที่ไม่ได้รับการโฆษณาเหมือนหนังสือใช่ไหมอันไหนที่ไม่ได้รับการโฆษณาก็จะอยู่ล่างๆไปไม่ค่อยทันเขาเปิดดูได้หน้า2หน้าเขาถูกใจแล้วเขาก็เลือกแล้วสินค้าน่ะที่ทำยังไงเราจะต้องให้มันขึ้นมาข้างหน้ามันก็ต้องทำยังไงให้มีการเข้าไปดูบ่อยๆดูแอปนี้บ่อยๆแอปนี้บ่อยๆแอปนี้บ่อยๆบ่อยเข้าอันนี้มันจะขึ้นมาข้างหน้าแหละไอ้พวกนั้นก็อยู่ข้างหลังหลักการมันแบบเดียวกันเลยไอ้พวกเราน่ะเอาขยันคิดบ่อยๆไงคิดเลยขึ้นหน้าเลยไงเห็นก็คิดอยากก็คิดนึกก็คิดแต่ไปหมดเลยถ้าเราเอารู้ขึ้นหน้านะโอ้โหทีนี้มันก็รู้ก่อนคิดพอรู้ก่อนคิดเมื่อไหร่ก็ทันคิดพอทันคิดปุ๊บก็ไม่ไปกับความคิดไม่ไปกับความคิดก็แยกจากกันจากความคิดคุณก็ไปเถอะฉันไม่ไปด้วยเพราะฉันรู้แล้วมันต้องเป็นอย่างนี้ที่อุปกรณ์มันก็เอานี่แหละเอาลองฝึกอุปกรณ์แรกฝึกสภาวะรู้กับดวงตาเอาลองมองสิทุกคนอย่ากระพริบตานะลองตั้งใจมองดูซิจะเกิดอะไรขึ้นมองไปเนี่ยมองไปสบายๆแล้วไม่กระพริบตาดูซิเป็นอะไรขึ้นเอานะพอระฆังเริ่มให้ฝึกเดี๋ยวจะมาจะไล่ไปทางอายตนะทั้งหมดเนี่ย
ยังไม่ต้องเกี่ยวกับยกมือนะเกี่ยวกับฝึกข้างในก่อนอยากให้ทุกคนฝึกข้างในให้เป็นก่อนเดี๋ยวอุปกรณ์มันไม่ยากหรอกเตรียมตัวพร้อมไว้ยังทุกคนนะพอได้ยินระฆังดังครั้งแรกดูแล้วดูซิว่าเรามองไปเงี้ยมีอะไรเกิดขึ้นจนฝ่าระฆังดังที่สองนะอย่ากลับพริบตานะดูซิจะมีอะไรเกิดขึ้นอย่าไม่ท้องหายใจก่อนลื่นท่าก่อนตัวตรงๆก่อนนี่เราจะฝึกหัดรู้ทางตาว่ามันรู้ยังไงแบบไหนถือว่ารู้ทางตาเตรียมตัวนะเอาเริ่มทีนี้ลองดูตามปกติสิตอนนี้ที่เรานั่งดูอย่างเงี้ยกับเมื่อกี้ต่างกันยังไงตอนนี้เรานั่งดูนะเอาเริ่มนะไม่ต้องจ้องนะดูธรรมดาเฉยๆตอนนี้นะหยุดต่างกันไหมเมื่อกี้กับการจ้องดูกับนั่งดูธรรมดาต่างกันใช่ไหมนั่งดูเมื่อกี้ถ้าใช้เวลานานๆจะเกิดอะไรขึ้นภาพต่อหน้าจะเป็นยังไงลองดูไหมลองดูกันไหมคือมีอันหนึ่งนะคุณต้องเข้าใจภาวะรู้อ่ะมันจะรู้อะไรมันจะรู้อะไรได้เมื่อมีอารมณ์อันนั้นภาวะรู้จะเกิดขึ้นได้ต้องมีอารมณ์อันนั้นสมมติว่าหูเนี่ยเราจะรู้ว่าเรามีเสียงอ่ะเราจะรู้มีหูเมื่อเราได้ยินเสียงใช่ไหมเราจะรู้เรามีตาเมื่อเราได้เห็นรูปใช่ป่ะจิตเราเหมือนกันถ้ามันจะรู้อารมณ์ต้องมีอารมณ์ขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยที่เราดูทางตาเนี่ยสังเกตดูไหมว่ามันมีอารมณ์ขึ้นมาภาพที่เราดูทีแรกมันจะชัดมองเอาไว้สักเริ่มปวดตาภาพชักเริ่มเบลอแล้วมันจะเริ่มเห็นแล้วอ๋อนี่อาการเกิดขึ้นเลยมันต้องกระพริบตาปุ๊บนิดนึงแล้วก็แจ่มเหมือนเดิมแจ่มเหมือนเดิมเราดูตามปกติเราจึงไม่รู้สึกไงว่าทำไมดูธรรมดาแต่เนี่ยเวลาเราตั้งใจจะดูอะไรสักอย่างหนึ่งเราดูด้วยเมื่อกี้สังเกตที่พอเราโฟกัสที่ตาปุ๊บเราลืมคิดเรื่องอื่นนะเราโฟกัสไปที่ตาหมดเลยเหมือนตอนนี้ลองดูสิอ่ะลองตามมองไปเฉยๆเนี่ยมองไปอ่ะเห็นไหมข้างในมันเงียบเห็นไหมข้างในมันเงียบเลยนะเพราะมันเน้นอยู่ที่มันกำลังดูอยู่ตรงนี้เขาเน้นอยู่ปัจจุบันพอเน้นปัจจุบันพวกข้างในเราอะสังเกตไหมมันเงียบเลยแต่เวลาเราไปดูหน้าคนไม่พอใจนี่มันไม่เงียบนะมันขึ้นเลย มันขึ้นแต่ถ้าดูจริงๆอะดูอย่างที่ตาเห็นจริงๆจะเป็นอย่างเงี้ยข้างในจะไม่มีภาษาอะไรเลยแต่มีอาการที่ตาเห็นอยู่เรื่อยๆอันนี้ก็เรียกเอาสิ่งที่ตาเห็นมาเป็นเครื่องมือตื่นรู้อ๋อวิธีรู้อย่างนี้เองโดยไม่มีการคิดเลยนะไม่ได้คิดเลยแค่นั้นเฉยๆอันนี้คือช่องทางหนึ่งนะงั้นคุณไปเนี่ยออกไปเนี่ยคุณเล่นได้เลยอ๋อตาเห็นรูปฉันรู้อย่างนี้ตาเห็นรูปฉันฝึกอย่างนี้ไม่ต้องใช้การคิดไม่ต้องใช้การตัดสินเอาที่ตามันเห็นจริงๆมันจะเห็นอะไรเห็นดอกไม้ก็คือเห็นตัววรรคก็คือเห็นน้ำโคลนน้ำขำก็คือเห็นแล้วคุณจะเห็นว่าตาเห็นเขาไม่ได้มีโกรธไม่มีโกรธไม่มีหลงไม่มีอยากไม่มียึดไม่มีชอบไม่มีชังมีแต่ตาเห็นอันเนี้ยเราไม่เคยฝึกกันไงส่วนใหญ่เราฝึกปุ๊บเราไปฝึกอะไรเราไปเห็นเราไม่ได้ฝึกที่ตาเห็นไงเราฝึกที่เสียเราเห็นอะไรเห็นไอ้คนที่ไม่ชอบขึ้นแล้วเห็นไอ้คนชอบเอ้าก็ขึ้นอีกแล้วเราไม่ทันไงเราไม่ทันอันนี้เราฝึกทางตานะให้เห็นอย่างที่ตามันเห็นเอ้าลองมองพุทธรูปสิอย่างที่ตาเห็นจริงๆอ่ะลองมองดอกไม้สิเอ้าลองมองอะไรลองฉากหลังลองมองสิเห็นอย่างเงี้ยเขาคิดอะไรไหมเนี่ยโลกแห่งการไม่ต้องคิดแต่รู้เรื่องแต่คุณลืมมันอยู่รายล้อมรอบๆตัวคุณหมดเลยอ่ะมันไม่ได้มีอะไรมากแล้วเวลาเรามองเมื่อกี้เป็นปัจจุบันหรือเป็นอดีตอนาคตเป็นปัจจุบัน
อันปัจจุบันจริงๆเนี่ยไม่มีการคิดมีแต่การกระทบกันมีสิ่งนี้มากระทบสิ่งนี้เกิดภาวะรู้ขึ้นมาทันทีแล้วมันจะกลายเป็นความคิดเรื่องเป็นอดีตอนาคตทันทีเนี่ยการฝึกอย่างเงี้ยคุณฝึกที่ไหนฝึกได้ไหมได้ตลอดเวลาฉันดูสิพอดูปุ๊บถ้าดูเป็นลำจะชำนาญดูอันนี้ตากับรูปรู้แล้วคิดอะไรจังหวะนั้นน่ะเรารู้ทั้งข้างนอกรู้ทั้งข้างในเลยทันทีเลยอ๋อตาเห็นคนคนนี้กระทบเสียงคนคนนี้เกิดอารมณ์โมโหแบบนี้เราเห็นนี่เราไหมเออมันโมโหเนี่ยข้างในอ่ะมันกำลังคิดมันจะทำอะไรจะทำไงจะตอบโต้ยังไงจะว่ายังไงจะด่ายังไงจะหาพฤติกรรมแบบไหนเราเห็นมันไหมถ้าเห็นมันปุ๊บเนี่ยเราจะเข้าไปทำไหมถ้าเราเห็นปุ๊บเราจะไม่ทำแต่ที่เราทำทุกวันนี้เราไม่เห็นที่เราเข้าไปทำอ่ะพอไปทำปุ๊บไออารมณ์ข้างในก็ชนะปุ๊บก็มีกำลังในการที่จะคุณมองคุณเขาก็จะเอาไอเรื่อง5เรื่องเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการฝึกสร้างอารมณ์ตัวเองนี่คือขั้นตอนเขาหูได้ยินเสียงเอ้าไม่ได้ฟังได้1ช่องแล้วนะเนี่ยก็เรารู้สึกเรามีความรู้แล้วเอาวิธีการรู้ทางตาต่อไปเวลารู้ทางตาคือมองสิ่งนั้นให้มันชัดๆสิแล้วจิตมันจะสงบเองลองมองมันชัดๆเนี่ยโดยไม่มีอารมณ์เข้าไปแทรกอ่ะมีอารมณ์ของมันจริงๆอ่ะแม้แต่คนเราไม่ชอบหน้ามันเนี่ยมองไปชัดๆสิมันจะเห็นแต่หน้าเขาเท่านั้นเองว่าเออเขามีคิ้วอย่างนี้มีหน้าอย่างนี้ผมอย่างนี้จมูกโด่งจมูกแฟบอย่างนี้แก้มอย่างนี้มันเห็นตาหูอย่างนี้เนี่ยแค่เห็นอย่างเงี้ยแล้วมันจะไม่มีอารมณ์ข้างในเดี๋ยวถ้ามองปุ๊บมันยังมีอยู่ก็รู้มีอยู่แต่ไม่ต้องเข้าไปร่วมนี่คือการฝึกอย่างหนึ่งกับทุกกิจกรรมชีวิตเราไปฝึกได้ขับรถไปรถติดแล้วก็มองมันเออติดนะติดนะโอเคนั่นเองเออไฟเดี๋ยวก็เกิดไฟแดงเกิดขึ้นดับแดงดับเขาเหยียบที่เดียวก็แดงแล้วก็ยกมือก็ดับอ้าวเห็นการเกิดดับเฉพาะวันแล้วเห็นไหมเท่ากันเห็นเกิดดับเป็นการเห็นไหมเห็นแล้วอ๋อนี่ไงหรือบางครั้งก็ดูอะไรนานๆนะสังเกตดีทีกับพิตาครั้งหนึ่งเนี่ยเนี่ยก็ถือว่าการดับไปภาพหนึ่งดับไปแล้วเอากับพี่อีกก็ดับไปแล้วเห็นการเกิดดับของรูปแล้วก็ชาร์จขึ้นมาแล้วก็จางแล้วก็ชาร์จขึ้นมาแล้วก็จางชาร์จขึ้นมาแล้วก็จางอันนี้เป็นการเห็นไหมเห็นแต่เมื่อกี้เป็นการสังเกตไหมก็สังเกตดูซิว่าตาทำงานยังไงแล้วอยู่ในองค์ประกอบการฝึกจิตไหมก็อยู่ในหลักการเดิมคือมีตัวรับรู้สังเกตเห็นไม่ทำอะไรด้วยผ่านการฝึกทางตาฝึกทางหูบ้างทีนี้ฝึกทางหูนะดูดีๆนะฝึกทางหูคือใช้อะไรฝึกทางหูใช้อะไรฝึกทางหูต้องใช้เสียงใช้เสียงเป็นตัวสร้างเรื่องเนี่ยใช้เสียงเป็นตัวกระทบหูแล้วภาวะรู้ก็จะเกิดขึ้นฝึกทางตาใช้รูปเป็นตัวสร้างเรื่องฝึกทางหูก็ใช้เสียงเป็นตัวสร้างเรื่องการใช้เสียงอ่ะฟังดูนะฟังนะต่างกันไหมเสียงสองเสียงเนี่ยกับเสียงอาตมานี่ต่างกันไหมเห็นไหมว่าเสียงเขาแสดงลักษณะเสียงนี้เขาก็แสดงลักษณะอย่างหนึ่งให้เราเห็นเสียงนี้ก็แสดงลักษณะหนึ่งลักษณะอย่างหนึ่งให้เราเห็นนี่เรียกฟังด้วยหูฟังด้วยหูจริงๆพอฟังด้วยหูปุ๊บหูเนี่ยมันจะจำลักษณะของเสียงที่มันมากระทบมันนะอาการของเสียงแต่ละเสียงแต่ละอย่างที่มากระทบกับหูเนี่ยอ๋อนี่ไงแล้วสังเกตไหมว่าเสียงเมื่อกี้เกิดขึ้นแวบนึงแล้วก็หายไม่ว่าจะเป็นเสียงอะไรเกิดขึ้นเสียงอาตมาพูดเนี่ยแวบนึงแล้วก็หายสังเกตป่ะแต่ถ้าเราคิดด้วยเนี่ยไปเรื่องไหนไม่รู้นะอันนี้ให้ฝึกว่านี่วิธีการฝึกอย่างหนึ่งทางหูเนี่ย
คุณจะได้ยินเสียงอะไรก็ตามมันจะเป็นเสียงแตรหรือเสียงคนที่เราไม่ชอบหรือเสียงคนที่เราชอบก็ตามมันก็คือเสียงอย่างหนึ่งเฉยๆเกิดขึ้นแล้วก็หายไปยาวบ้างสั้นบ้างสั้นบ้างยาวบ้างเราแค่ดูฟังไปฟังเพื่อฝึกจิตไม่ใช่ฟังเพื่อหลงกับอะไรมันฟังเนี่ยฟังแล้วจะเห็นว่าโดยธรรมชาติเนี่ยมันมีเสียงดนตรีเข้ามาอยู่แล้วแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างอะไรมาเนี่ยแล้วฟังอย่างเงี้ยโกรธคนเป็นไหมถ้าฟังอย่างที่ธรรมสอนเนี่ยไม่เป็นถ้าฟังอย่างเงี้ยไม่เป็นแน่แน่มันก็แค่เสียงกระทบแล้วก็หายไปความโกรธมันจะไม่มีนะฟังอย่างเงี้ยแต่มีภาวะรู้ไหมรู้ทั้งสังเกตเสียงด้วยสังเกตเห็นการเกิดหายด้วยรับรู้สังเกตเห็นทำหน้าที่หมดแล้วทันทีเลยที่คืออีกรูปแบบหนึ่งว่าเอาเสียงมาเป็นเครื่องมือคือจะสอนวันนี้นะแนะนำวันนี้กลับไปบ้านทำได้ตลอดเวลาเลยเพียงอยากให้แนะนำว่าเนี่ยวิธีภาวนากรรมฐานเนี่ยมันภาวนาง่ายๆอย่างนี้นะยังไม่ต้องมาทำนู่นทำนี่คุณอยู่อย่างนั้นแหละมันแค่คุณทำหน้าที่อย่างเดียวพอตื่นรู้ในเสียงอันนี้เรื่องเสียงนะเอาส่วนเนี่ยหัดบ่อยๆหัดบ่อยๆหัดบ่อยอันนี้ก็อันที่สองจมูกมันไม่มีกลิ่นไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตอนกินข้าวเอาแล้วกันลิ้นไม่มีรสก็ไม่ต้องฝึกไปฝึกรู้มันตอนนั้นแต่ขั้นตอนในการฝึกจำไว้ดีๆก่อนว่าต้องมีภาวะนั้นปรากฏก่อนแล้วภาวะตื่นรู้ในอารมณ์นั้นจะปรากฏตามมากับสองอย่างมีภาวะอารมณ์นั้นเกิดก่อนแต่ภาวะหลงไปในอารมณ์นั้นก็จะตามมาถ้าคุณไม่ฝึกชีวิตมันต้องฝึกถ้าไม่ฝึกมันก็ไม่ใช่ชีวิตคุณเกิดขึ้นมาเนี่ยคุณฝึกฝนตลอดเวลาไม่ชีวิตคุณอะฝึกเรียนฝึกรู้ฝึกทำงานฝึกหากินฝึกโอ้ยมันฝึกตลอดนะฝึกจนตายไม่ใช่ไม่ฝึกฝึกเดี๋ยวอายุมากเขาก็ต้องฝึกเดินให้มันตรง เคยเดินได้ฝึกตลอดนะชีวิตเนี่ยคือการฝึกฝนเราไม่รู้จักมันเองอันนี้เรื่องเสียงส่วนร่างกายเอาร่างกายที่ดูร่างกายอ่ะตอนนี้ระวังอยู่เฉยๆสิมาทางร่างกายบ้างทีนี้วิธีการสังเกตร่างกายลองวางมือไว้เฉยๆสิแล้วตอนนี้เราวางมือไว้เฉยเนี่ยตอนนี้รู้สึกยังไงตอนนี้รู้สึกยังไงกับร่างกายตอนนี้เฉยๆใช่ไหมแขนยังสบายอยู่ใช่ไหมยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอายื่นมาสิยื่นมือข้างหน้านี่ยื่นมือมาพลิกรู้ไหมว่ามือพลิกว้าวกำรู้ไหมว่ามันกำแบขึ้นมาแล้วก็พลิกแล้วก็ฟ้ำแล้วก็กำ เกิดอะไรขึ้นอีกจากการแบพลิกหงายฟ้ำลงกำขึ้นแล้วนอกนี้มีอะไรอื่นอีกมียังมีอะไรเกิดขึ้นเอาลองทำสิอ่ะเนี่ยกรรมเราก็รู้ว่ามันกรรมแบเราก็รู้มันแบหงายเรารู้มันหงายคว่ำรู้คว่ำแล้วมีอะไรเกิดขึ้นอีกอย่าเพิ่งลงนะจะไม่ให้เอาลงนั่นเองเริ่มยังเริ่มเห็นยังก่อนเรายกขึ้นมีไหมยกขึ้นมานี่มีไหมยกขึ้นมาอยู่ยี่มีไหมเริ่มปวดแขนยังเริ่มเห็นยังเอาวางลงสิเห็นยังมันเบาลงอ่ะนี่วิธีการรู้ตัววิธีการรู้ตัวหมายความว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับร่างกายเนี่ยเป็นเครื่องมือได้หมดเลยกระหายน้ำเกิดขึ้นกับร่างกายไหมมันเย็นเกิดขึ้นกับร่างกายไหมมันร้อนเกิดขึ้นกับร่างกายไหมมันปวดเมื่อกี้มันเมื่อยเมื่อกี้เกิดขึ้นกับร่างกายไหมแล้วมันพลิกมันคว่ำมันกำมันแบมันหงายมันคว่ำเนี่ยเกิดขึ้นกับร่างกายไหมฉะนั้นร่างกายเนี่ยเวลามีเย็นบ้างร้อนบ้างปวดบ้างเมื่อยบ้างเป็นโรคสารพัดบ้างอันนั้นไม่ใช่ตัวร่างกายแต่อันนั้นเป็นสิ่งที่มาอาศัยร่างกายเกิดเราก็เอาอันนี้แหละมาเป็นอุปกรณ์ในการกระทบในการสัมผัสมันเจ็บอุจจาระปัสสาวะใช้ได้หมดเลยโอ้ตอนที่ร่างกายเป็นอย่างไรอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรามันเป็นร่างกายมันกำลังแสดงอะไรอยู่ตอนนี้นั่งอยู่เนี่ยแสดงอะไรบ้างแล้วมีอุ่นไหมมีเป็นเหน็บไหมมีเมื่อยหลังไหม
มีใช่ไหมเนี่ยมันมีเนี่ยอาการเหล่านี้มันมีเกิดกับร่างกายไหมแม้แต่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ร่างกายนะแต่เป็นสิ่งที่มาอาศัยร่างกายเกิดชั่วอยู่ชั่วขณะหนึ่งเราก็เอาสิ่งเหล่านี้เป็นอุปกรณ์เลยอ๋อมันเจ็บรู้มันเจ็บมันปวดรู้มันปวดมันเมื่อยรู้มันเมื่อยมันเย็นรู้มันเย็นมันร้อนรู้มันร้อนมันไม่สบายก็รู้มันไม่สบายมันเป็นเรื่องของร่างกายไม่ใช่เรื่องของเราแต่เราส่วนใหญ่เราจะรู้สึกว่าเราเจ็บเราปวดเราเมื่อยเราไม่สบายใช่ไหมถ้าเป็นเราจริงทำไมอ่ะเราไม่สั่งมันล่ะเอออย่าเจ็บดูสิสั่งมันมาหายเออเจ็บตอนนี้หายทันทีเลยเพราะมันเป็นเราอ่ะเราต้องสั่งมันได้อันนี้คือทีนี้เวลาเรามาสร้างจังหวะนี่เหมือนกันนี่คืออุบายการหนึ่งให้กลับมารู้ร่างกายเอาร่างกายเป็นเครื่องมือในการฝึกตัวรับรู้สังเกตเห็นไม่ทำอะไรเรียกว่าฝึกจิตเพราะว่าเท่าจิตเนี่ยมันมีฐานอยู่ที่ร่างกายเนี่ยมันปลอดภัยกว่าไปกับความคิดเพราะไปกับความคิดและอารมณ์เมื่อไหร่เนี่ยมันไม่ได้ไปรู้แต่มันไปจมมันไม่ได้ไปเรียนรู้เนี่ยไปหลงไปหลงอ่ะมันไปหลงอ่ะไปหลงสำคัญมากโกรธเป็นเราคิดเป็นเราอยากเป็นเรามันไปหลงอย่างนั้นอ่ะทีนี้เรามาดูอีกอันหนึ่งคือการฝึกทางใจฝึกทางกายรู้แล้วนะฝึกทางกายเนี่ยรู้แล้วว่าเราทำอย่างนี้อะไรเกิดขึ้นกับร่างกายนั่นแหละขอให้ถือว่านี่คือวิบากของชีวิตคุณไม่ต้องปฏิเสธเมื่อคุณมีร่างกายมาคุณต้องมีเรื่องของร่างกายเกิดขึ้นเมื่อคุณมีหูมาคุณต้องมีเรื่องของหูเกิดขึ้นคุณมีตามาคุณก็ต้องมีตาเกิดขึ้นคุณมีจมูกมาคุณก็ต้องมีเรื่องของจมูกเกิดขึ้นคุณมีลิ้นมาก็ต้องมีเรื่องของลิ้นเกิดขึ้นใช่คุณมีใจมาคุณก็ต้องมีเรื่องของอารมณ์ที่เกิดกับใจเกิดขึ้นนี่ธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยไม่ใช่เราแล้วพระพุทธเจ้าท่านเคารพความเป็นอย่างนี้แต่พวกเราไม่ค่อยเคารพหรอกฉันไม่ชอบฉันไม่เอาอันไหนฉันชอบฉันจะเอาไม่ค่อยเคารพทีนี้เรามาฝึกอีกอันหนึ่งที่ฝึกเนี่ยกายเนี่ยที่สร้างจังหวะเดินจงกรมแบบเนี้ยไม่มีคำบริกรรมไม่มีคำพูดไม่ให้หลับตาไม่ให้นั่งนิ่งๆและไม่ต้องพูดอะไรให้สนใจภาวะร่างกายที่เคลื่อนไหวเอาร่างกายที่มันเคลื่อนไหวอยู่แล้วเป็นอุปกรณ์ในการฝึกรู้ร่างกายเราเดินอยู่ทุกวันเราเดินอยู่ไหมเดินกินข้าวกินน้ำเนี่ยยังเอามือจับของอยู่ไหมจับอยู่แต่เคยรู้ไหมนั่นแหละของที่คุณทำอยู่ธรรมดาธรรมดาเนี่ยแค่พลิกนิดเดียวอ่ะเป็นอุปกรณ์ให้คุณฝึกจิตได้ทันทีเลยก้มแต่ละครั้งเนี่ยรู้มันยันแต่ละครั้งรู้มันหันซ้ายหันขวาแต่ละครั้งรู้มันมันคู่เข้าเหยียดออกรู้มันฝึกซ้อมเอาร่างกายเป็นอุปกรณ์ในการฝึกรู้ร้อนมารู้เย็นมารู้ปวดมารู้เมื่อยมารู้ไม่สบายก็เอามาเป็นเครื่องมือรู้ได้เพราะมันเป็นเรื่องของร่างกายที่ต้องทำหน้าที่กันเดี๋ยวก็เอามารู้ได้เอาทีนี้เราฝึกจิตบ้างทีนี้ฝึกข้างในวิธีฝึกข้างในทำไงมีกติกาเดี๋ยวจะให้คุยกันนะแต่มีกติกาให้คนนี้พูดอีกคนหนึ่งห้ามพูดฟังให้คนหนึ่งพูดสลับกันเนี่ยกอพูดขอต้องฟังพอขอพูดปุ๊บก็ต้องฟังแล้วเวลาฟังดูซิว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นที่เราอยากจะพูดอยากจะพูดเวลาก็คุยอ่ะดูซิว่าเฮ้ยกูอยากจะพูดอย่างนั้นเฮ้ยกูอยากจะพูดอย่างนี้อยากจะโต้อย่างนั้นเนี่ยให้ดูตรงนี้ให้ดูตรงนี้พอไหมยังมันมีจังหวะเดียวพอไหมยังอ้าวเดี๋ยวให้หันเดี๋ยวพอระฆังดังปั๊บนะให้หันหน้าคุยกันก็พูดขอห้ามพูดขอพูดก็ห้ามพูดและจังหวะนั้นน่ะดูซิว่าอะไรเกิดขึ้นจะมีเสียงสัญญาณระฆังนี่เป็นหลักถ้าตมาตีครั้งแรกคือให้ฝ่ายกอก่อนพูดขอไม่ต้องพูดมาตีจังหวะครั้งที่สองให้ขอพูดกอไม่ต้องพูดแล้วดูซิมันจะเป็นยังไงพร้อมหรือยัง
หน้าใสกันก่อนไม่ค่อยคุ้นกันก็ไม่เป็นไรหรอกเอาลองดูเอาลองดูเอาเตรียมตัวนะยังไม่พูดนะยังไม่พูดนะยัง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 นะเอาลองดูนะวิธีสังเกตคือเราสังเกตดูที่ว่าเราจะตอบโต้กับเขายังไงแต่อย่าพูดนะเตรียมตัวนะ1 2 3ก็พูดก่อนเราสังเกตดูนะข้างในเราเป็นไงด้วยครับตอนแรกก็ถามชื่อครับแล้วก็ลืมไปว่าให้พูดฝ่ายเดียวพอพี่เขาไม่ได้ตอบก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไม่ตอบอะไรเงี้ยครับครับก็ช่วงเราฟังเป็นยังไงก็เพลินทางด้านนี้เขาถามครับแต่ว่าก็ด้วยกติกาเราก็ไม่ตอบหน้าเขาก็จะแปลกๆนิดนึงแล้วเขาก็ถามใหม่อีกถามคำถามอีกเราก็ไม่ตอบเหมือนเดิมนะครับก็จะอึดอัดนิดนึงนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติก็ถามแล้วเราก็จะตอบใช่ไหมครับประมาณนั้นครับแต่เรากลับกันแหละเวลาเราพูดบ้างอ่ะโยมก็เป็นยังไงเวลาฟังอย่างเดียวเป็นยังไงคือเวลาฟังอย่างเดียวก็พอรู้กติกาก็เข้าใจอะครับก็ฟังไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับมีอะไรขึ้นไหมเวลาฟังเขาแล้วยังไม่รู้สึกว่าอะไรขึ้นนะครับเอามาสั้นเอามาสั้นเอาใหม่เอาใหม่เอายาวๆหน่อยเอาคู่นี้บ้างคู่นี้เห็นคุยกันดีนะคู่นี้คือหลายคู่นะเราดูสิเวลาเราพูดก็ทั้งสองอย่างในเวลาเราพูดกับเราฟังเป็นยังไงคำตอนพูดนะคะก็ถามเรื่องเขาเปลี่ยนงานใหม่แล้วก็รู้สึกว่าสนุกดีน้องตอบไม่ได้เพราะน้องอัดอั้นเนาะก็คงใจก็จะสนุกดีว่าเนี่ยถามคำถามอย่างเงี้ยคงอยากจะตอบยาวๆแต่ตอบไม่ได้อันนี้คือแล้วตอนเขาพูดบ้างแล้วเราฟังอ่ะอ๋อเขาพูดมาเนี่ยเขาก็พูดว่าเขาว่าอยากจะตอบคำถามยาวๆแล้วเราก็นั่งนิ่งๆอ่ะสรุปว่าเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรมันก็พูดว่าจะถามอะไรดียังไงนู่นนี่นั่นนะแล้วก็เลยเฉยๆนิ่งๆเพราะยังไม่มีเนื้อหาที่เราต้องการจากจะฟังอะค่ะคนนี้บ้างตอนฟังเขาเป็นยังไงค่ะตอนที่พี่เขาถามเรื่องงานนะคะอยากตอบแต่ตอบไม่ได้มันก็อึดอัดแล้วเหมือนเขาก็ถามย้ำๆๆๆอะค่ะเราก็เลยแบบเหมือนมันเกิดอาการขำมันตลกอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่ามีคู่สนทนาแต่เราไม่สามารถที่จะตอบโต้ได้มันก็ขำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนที่เราเป็นฝ่ายพูดอะค่ะเราก็เหมือนมีความรู้สึกอึดอัดเพราะเราอะอยากพูดยาวๆแต่ก็คิดว่าเดี๋ยวพระอาจารย์ต้องเคาะระฆังแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเลือกที่จะไม่พูดดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้หลายๆคนนะไอ้สักคู่หนึ่งคู่ดูคู่นู้นไหนคู่จะไหนสองคนนะฮะสามคนโอ้เกินกติกากันนี่ค่ะตอนน้องนี้พูดด้วยกติกาของพระอาจารย์ก็ไม่ได้ถามแต่น้องก็จะเหมือนอยากให้เราตอบสิ่งที่เขาพูดอะค่ะเขาถามคือเขาถามแล้วคือเขาพูดแล้วเขาหยุดเหมือนจะให้เราแบบแล้วอะไรต่อเหมือนอย่างนั้นนะคะแต่เราก็พยักหน้าเฉยๆน้องก็เขาก็พูดต่อเขาก็นึกกติกาได้เขาก็พูดต่อใช่ไหมเหมือนอยากให้พี่เหมือนอยากให้ตอบแล้วก็ลืมกติกาเหมือนเราพูดแล้วเขาก็แทรกเขาโต้ตอบมาด้วยคนนั้นบ้างอาจารย์ค่ะพอดีเป็นอันนี้เป็นกขคนะยังไม่มีงอก็รู้สึกว่าวันนี้แบบฝึกได้ดีว่าฟังทุกท่านโดยไม่ย้อนแย้งไม่ถามไม่อยากรู้ต่อคือฟังจนจบอะค่ะซึ่งปกติอยู่บ้านจะไม่ใช่แบบนี้คืออยู่บ้านจะเป็นแบบลักษณะว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและบุคคลที่เปลี่ยนไปแล้วก็คือประเภทแบบว่าเหมือนกับเราถูกตัดสินเราก็จะแบบตอบโต้ทันทีโต้ว่าเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่แบบนั้นที่เข้าใจหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าก็ฝึกปฏิบัติที่บ้านมาระยะหนึ่งแล้วที่แบบว่าฟังแล้วปล่อยผ่านจนวันนี้ก็คือมาเหมือนกับรีวิวปุ๊บปฏิบัติได้เนี่ยค่ะคือก่อนหน้านั้นนานมากที่แบบคือจะต้องพยายามอธิบายแต่มันก็ไม่ได้ผลเพราะนั้นงั้นลองเงียบดูแล้วปล่อยผ่าน
แล้วก็ฝึกมาเรื่อยๆกับตัวเองที่บ้านอันเนี้ยพอละอันเนี้ยเรามาลองยกตัวอย่างให้เห็นว่าถ้าไปอยู่ถ้าใครเข้ามาด่าเราอ่ะแทนที่เราจะตอบเขาไปทันทีอ่ะก็ดูซิว่าข้างในเราอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นจังหวะเนี้ยจังหวะภาวนาต้องขอบคุณเขาในเขามาด่าเราอ่ะไม่งั้นเราไม่มีอะไรให้ดูไงจังหวะเนี้ยจังหวะปฏิบัติธรรมล่ะบ้านหลังหนึ่งอ่ะลองดูสิไอคนนี้โมโหแล้วมันด่าเราว่าเราเราก็ดูสิว่าเราจะมีผลกระทบอะไรขึ้นมาในตัวเราอ่ะแล้วมันจะมีเรื่องไหมเนี่ยไม่มีเรื่องไม่พอจิตเราเริ่มเติบโตกับการดูอารมณ์เห็นอารมณ์ตื่นในอารมณ์อิสระในอารมณ์ได้ด้วยแล้วก็พ้นทุกข์ในอารมณ์นั้นได้ทันทีเลยอ่ะถ้าไม่เคยทำใช่ไหมเนี่ยนะศิลปะแห่งการฟังอย่างลึกซึ้งฟังแล้วมันได้ตัวพุทธะนะฟังแล้วไม่ได้เกิดการตื่นรู้อารมณ์ขึ้นมาเนี่ยก็แบบฟังอย่างลึกซึ้งแต่พูดแล้วมันไม่ได้ลึกซึ้งนะพูดไปอย่างพูดไปเนี่ยคนที่พูดไปมันต้องคิดอินในอารมณ์ไหมอินต้องคิดในอารมณ์รู้สึกในอารมณ์เข้าไปในอารมณ์แล้วต้องบิ้วอารมณ์ขึ้นมาจึงจะพูดได้ใช่ปะมันเลยเสียท่าก็แบบแพ้เป็นพระชนะเป็นมารเวลาเราเห็นอะไรก็ตามเนี่ยแบบเดียวกันหมดเลยลักษณะพฤติกรรมภายนอกทั้งหมดจะเป็นอย่างนี้ตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสเขาจะสร้างอารมณ์นั้นเข้ามากระทบกับเรากระทบเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมันไม่ได้พูดนะแต่ข้างในเราจะพูดอันนี้ฉันชอบอันนี้ฉันไม่ชอบอันนี้ฉันอยากฉันไม่อยากเนี่ยเรียกการดูจิตดูว่ามันคิดอะไรเห็นมันอึดอัดเห็นไหมเห็นภาวะอึดอัดนั่นแหละเรียกดูจิตกำลังมีจิตรู้ได้ไงเอาตัวอึดอัดเป็นตัวอารมณ์เอาตัวอึดอัดเป็นเครื่องมือในการฝึกรู้ความอึดอัดถ้าเรารู้จริงๆแล้วจิตมีกำลังนะมันจะรู้สึกสบายแต่ภาวะอึดอัดเนี่ยภาวะของอารมณ์ภาวะของตัวรู้ที่เป็นสบายๆนั่นคือภาวะของผู้รู้ที่เรามีอยู่เราฝึกได้ไหมแบบเนี้ยอันเนี้ยกำลังบอกว่าอุบายรอบๆตัวคุณน่ะมีทั้งหมดเลยให้คุณฝึกตื่นรู้ให้ได้เนี่ยนี่ถ้าคุณจะมัวแต่มานั่งสร้างจังหวะหรือนั่งทำอะไรมันนั่งได้แค่ช่วงเดียวเวลาเดียวแล้วไปเจอของจริงมันทำไม่เป็นแต่อย่างเนี้ยมันเป็นการหัดแบบเผชิญของจริงแล้วเอาของจริงมาเป็นเครื่องมือไงเครื่องมือได้ตลอดเวลาเลยเข้าใจนะนี่แหละฝึกภายในเพื่อเรื่องเดียวเอา6เรื่องมาทำเรื่องเดียวมันไม่รู้ให้มันรู้ไปอ่ะถ้าเราเอาอย่างเงี้ยเอา6เรื่องเนี่ยมาทำเรื่องเดียวคือเรื่องรู้และในทางกลับกันนะเขาก็เอา6เรื่องเนี่ยมาทำเรื่องเดียวคือเรื่องหลงเห็นไหมว่าถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยเราจะอยู่ในวังวนของมันตลอดเลยวังวนของอารมณ์วังวนของความคิดนึกวังวนของความตกเป็นทาสหมดเลยเพราะเขาเอา6เรื่องมาฝึกเรื่องเดียวเอา5เรื่องมาฝึกเรื่องเดียวคือเรื่องหลงเราก็ต้องเอาทางกลับกันเอา5เรื่องมาฝึกเรื่องรู้แล้วเราจะเห็นว่าระหว่างภาวะรู้กับภาวะหลงอ่ะมีมิติที่ต่างกันเยอะเลยภาวะหลงเนี่ยมันมีมิติที่ทุกข์ทรมานตลอดเวลากับอารมณ์ต่างๆแต่ภาวะมิติแห่งภาวะรู้เนี่ยอิสระกับอารมณ์ตลอดเวลาในรูปแบบอารมณ์ต่างๆเหมือนกันจึงครูบาจะจะบอกให้คุณฝึกรู้ให้เยอะๆไงเนี่ยครูหลวงพ่อเทียนก็เน้นว่าให้ฝึกธาตุรู้ให้ฝึกรู้สึกตัวให้ฝึกภาวะรู้ให้มันเยอะๆด้วยวิธีใดก็ตามเอาแค่รู้พอแล้วแล้วไม่ต้องห่วงนะเมื่อกี้เราคุยกันอ่ะมันเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วมันดับไปหรือยังก็เนี่ยไอ้ภาวะที่เกิดทั้งหมดมันขึ้นมาแล้วก็หายไปด้วยตัวมันเองอ่ะเราไม่ต้องไปทำอะไรอ่ะพอเราเลิกคุณวันก็หายเห็นไหมเราไม่ต้องไปทำให้มันทำเสร็จแล้วมันหายก็อย่างหนึ่งไปทำตามมันจนมันหายนี่อย่างหนึ่งนะประเด็นหนึ่งนะแต่ว่าไม่ทำตามมันแล้วมันหายนี่ก็ไปอีกประเด็นหนึ่งถ้าทำบ่อยๆนะแรกอึดอัดทำบ่อยๆนะไอ้คนพูดอ่ะอึดอัดไม่ใช่คนฟังอึดอัดหรอกไอ้คนพูดแล้วไม่อีกคนหนึ่งไม่ตอบเนี่ยอึดอัดกูไม่รู้จะเอาเรื่องไปพูดอีกเอาจริงๆนะเหมือนกันมึงคิดไปคิดไปเลยแต่เราไม่ทำตามมันอ่ะไอความคิดก็อึดอัดเนี่ยไม่รู้จะคิดอะไรอีก ย
ยิ่งเราคุยกับใครแล้วไม่มีใครโต้ตอบด้วยเป็นไงแล้วเข้าเดี๋ยวเราบทเรื่องคุยฉันใดเหมือนกันเวลามันโมโหเนี่ยแล้วเราไปทำตามให้มันโมโหน่ะมันจะมีเรื่องให้โมโหเยอะขึ้น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 ไงแต่เวลามันโมโหนะแล้วเราไม่ทำตามมันนะยิ้มให้มันเฉยๆมันไปไม่รอดเดี๋ยวมันหายไปเองมันโดยไม่ต้องไปมีอะไรเลยอย่างการฝึกคุณฝึกถ้าพวกเราฝึกสภาวะรู้เนี่ยเราจะเห็นอนิสงส์ของมันเลยว่าเฮ้ยมันทำให้เราต่างจากเก่าล่วงภาวะเดิมเยอะเลยนะอันนี้เข้าใจแล้วนะเนี่ยเราไล่มาหมดแล้วว่าอุบายทั้งหมดที่ให้ฝึกเนี่ยคืออุบายการฝึกรู้โดยรูปแบบอาศัยอารมณ์ต่างๆเป็นเครื่องมือลองไปฝึกเอาทีนี้กลับมาตรงนี้เมื่อเรามาคอร์สนี้เราต้องมาสร้างจังหวะใช่ไหมการมาสร้างจังหวะการมาเดินจงกรมเนี่ยเพื่อฝึกรู้ทางไหนทางไหนทางกายนี่กายานุปัสสนาจะเกิดขึ้นทันทีเลยสติปัฏฐาน4ก็คือทางกายเอาเรื่องกายเป็นเครื่องมือทำไมเขาเอากายเป็นเครื่องมือเพราะกายเนี่ยมันเป็นหน้าที่อายตนะทั้งหมดอยู่ที่กายอยู่แล้วตาก็อยู่ที่กายหูก็อยู่ที่กายจมูกก็อยู่ที่กายเล่นอยู่ที่กายร่างกายก็อยู่ที่กายแม้แต่ใจที่ยังทายวัตถุเนี่ยก็อยู่ที่กายการรู้กายทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการรู้สถานีรับรู้เพื่อเตรียมพร้อมว่าอะไรมันจะมาอะไรจะเข้ามามันจะได้ทันไงถ้าเราไม่มีตรงนี้นะเราไปกับคิดไปกับอดีตอนาคตทันไหมว่าได้ยินเสียงใครบ้างบางคนลืมไปเลยอ่ะไม่ได้ยินเลยยินเดินไปเนี่ยบางทีเดินจากนี่ไปเนี่ยอ้าวคนนั้นทำไมเห็นเราไม่เห็นอะไรวะไปไหนไม่รู้ไปกับคิดน่ะยศต้องทำยังไงให้จิตเนี่ยเขามาสนใจภาวะของมาปมเพาะที่ฐานกายก่อนเพราะการปมเพาะกับฐานกายเนี่ยมันเป็นการบ่มเพาะที่ไม่ต้องคิดและเป็นการบ่มเพาะที่ปลอดภัยวิธีการบ่มเพาะกับฐานกายก็คือบ่มเพาะกับปัจจุบันบ่มเพาะกับภาวะที่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยให้มากขึ้นมันจึงต้องปัจจุบันเนี่ยมันเป็นที่คนทุกคนจะรู้ไงว่าตัวเองมีปัจจุบันรู้ไหมว่าปัจจุบันเนี่ยมีอะไรเป็นตัวชี้วัดว่าตอนเนี้ยฉันอยู่กับปัจจุบันชัดๆแล้วนะบางทีบางคนพูดเนี่ยก็ฉันก็อยู่กับปัจจุบันนะปัจจุบันคือกำลังทำอะไรอยู่นี่เขาจะบอกยี่นะปัจจุบันกำลังนั่งอยู่ปัจจุบันกำลังยกมืออยู่ใช่ไหมคำว่าปัจจุบันคืออะไรคือตัวชี้วัดที่สามารถที่จะบ่งบอกถึงความรู้สึกกับปัจจุบันได้คือความเป็นขณะหนึ่งถ้าคุณสัมผัสอะไรก็ตามที่กำลังเป็นขณะหนึ่งนั่นแหละจิตของคุณเชื่อมโยงกับปัจจุบันภาวะรู้กำลังเกิดขึ้นและภาวะรู้ที่เกิดขึ้นขณะหนึ่งที่ทีบ่อยๆเนืองๆต่อเนื่องมันจะมีปริมาณเยอะขึ้นเมื่อมีปริมาณเยอะขึ้นเดี๋ยวมันจะไล่อารมณ์ไล่ความคิดทิ้งไปเองมันแต่ถ้าเราไม่มีตรงนี้นะจะมีภาวะอดีตกับอนาคตมาทดแทนเมื่ออดีตอนาคตมาทดแทนปุ๊บความคิดจะเยอะขึ้นการลืมตัวจะมากขึ้นการไม่อยู่ตรงเนี่ยตอนนี้เรานั่งอยู่ในห้องประชุมเนี่ยดูสิความรู้สึกเราวิ่งออกจากห้องประชุมไปกี่ครั้งละความคิดอ่ะเห็นไหมมันวิ่งออกไปนอกห้องประชุมเนี่ยทั้งไม่ต้องเปิดประตูด้วยไม่ต้องเสียมารยาทด้วยไม่ได้มีอะไรเลยการที่ทำให้มันทำยังไงให้มันกลับมาสนใจภาวะกายเนี่ยบ่อยๆเนี่ยมันเหมือนกับเราไปไหนจิตเราก็อยู่ด้วยไม่วิ่งไปกับอดีตอนาคตไม่วิ่งกับเรื่องที่ผ่านไปแล้วหรือเรื่องที่ยังมาไม่ถึงคุณถ้าเราเข้าใจตรงนี้ชีวิตที่อยู่ตรงนี้เป็นชีวิตที่มีความสุขอยู่แล้วนะมันมีความสุขอยู่แล้วมีความสบายอยู่แล้วคุณชอบเอาไปเติมไงเดี๋ยวต้องอย่างนั้นเดี๋ยวต้องอย่างนี้เดี๋ยวต้องอย่างงู้นคุณก็เลยต้องวิ่งตามมันพอวิ่งตามมันไปถึงแล้วเป็นยังไงมันก็วิ่งต่อเพราะมันไม่มั่นคงกับหลักไงถ้าเราจับอยู่ที่ฐานกายตรงนี้บ่อยๆปุ๊บเดี๋ยววิ่งมาหาเราเองเราไม่ต้องวิ่งไปหามันแค่ฝึกรู้สึกกับฐานกายบ่อยๆจึงเป็นที่มาว่าฝึกปัจจุบันคือฝึกความเป็นขณะหนึ่งเดินก้าวหนึ่งยกมือครั้งหนึ่งเอาแค่ขณะเดียวสั้นๆพอแล้วไม่ต้องเอามาก
ไม่ต้องเอามากแล้วมันจะทำให้ภาวะของการตื่นรู้เนี่ยถี่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นเดี๋ยวพอถี่ขึ้นมากเข้าจิตมันจะจับอารมณ์นี้ได้จับรูปแบบแห่งการรู้สึกตัวจับรูปแบบแห่งภาวะตัวรู้ได้เมื่อจับภาวะตัวรู้ได้ปุ๊บมันจะอยู่กับภาวะรู้พออยู่กับภาวะรู้ปุ๊บทีนี้ความเข้าใจชีวิตจะตามมาหมดเลยทีนี้มันคืออะไรมันเป็นยังไงประกอบด้วยอะไรแล้วมันเป็นแบบไหนมันทุกยังไงไม่ทุกยังไงแล้วทุกมันดับลงได้ยังไงมันจะตามมาจากตรงจุดเนี้ยแต่ต้องมีจุดนี้ก่อนถ้าไม่มีจุดนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ไปไม่ได้นะมันมีอยู่แล้วแต่ทำยังไงให้มันเกิดบ่อยๆแค่นั้นเองเข้าใจนะที่นี่ก็จะมีสร้างจังหวะกระเดินจงกรมการสร้างจังหวะกระเดินจงกรมเนี่ยเป็นรูปแบบภายในหรือภายนอกเข้าใจใช้ได้เป็นรูปแบบภายนอกวิธีทำในรูปแบบต่างๆภายนอกทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นอุบายที่ครูบาอาจารย์ก็พาทำกันนะไม่อยากพลาดพิงไปอุบายนู้นอุบายนี้แต่นั่นเป็นการฝึกข้างนอกเพื่อให้ข้างในมันเกิดขึ้นต้องจำให้ดีว่าภาวะหลักๆคือภาวะภายในไม่ใช่ภาวะภายนอกแล้วเวลาฝึกภาวะภายในฝึกกับความคิดก็ได้ใช่ไหมฝึกกับอารมณ์ก็ได้ฝึกกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสเพียงแค่ฉันขอตื่นรู้เหตุการณ์เหล่านี้ได้ไหมThank you.